คะวันนี้คุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะหยิบสมุดเล่มนี้มาเลยค่ะแล้วไปค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่22ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาคัดตัวเลข16อาหรับิกและ16ไทยค่ะพร้อมกับพาเด็กๆเขียนเครื่องหมายกากบาททับภาพที่มีจำนวนเท่ากับตัวเลขเด็กๆพร้อมกันแล้วหยิบดินสอขึ้นมาเลยค่ะเอาดินสอจิ้มที่เลข1ค่ะยกขึ้นตามรอยปากค่ะแล้วลากลงตรงๆจนถึงเส้นล่างค่ะถัดมาเลข6อาหรับิกค่ะโค้งตามรอยปากเลยค่ะม้วนหัวกลมๆนะคะถัดมามาดู16ไทยค่ะเอาดินสอจิ้มเลยค่ะตามรอยปากม้วนหัวกลมๆค่ะเลข1เหมือนก้นหอยนะคะแล้วก็เลข6ไทยค่ะโค้งตามรอยปากยกหางขึ้นมาเลยค่ะมานับภาพภาพแรกเลยค่ะภาพกบค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ถัดมาภาพที่2ค่ะภาพหอยทากค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ภาพที่1หรือภาพที่2ค่ะที่มีจำนวนเท่ากับตัวเลขเก่งมากเลยค่ะภาพที่2ค่ะกากบาททับภาพเลยค่ะอย่าลืมนะคะคัดให้ครบทุกตัวเลขนะคะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะแล้วพบกับคุณครูฟ้าใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ